สวัสดีครับปีใหม่แล้วนะครับก็ไม่เคยจะเขียนอะไรเขาเรียกว่าตั้งแต่ทำรายการ YouTube มาทำ Channel มาครับยังไม่เคยเขียนสคริปต์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Smart Monkey Channel นะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับก็ตั้งแต่ทำคอนเทนต์มานะน่าจะเป็นวันที่ผมคิดเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เริ่มทำ Channel YouTube มานะครับจริงๆมันก็ไม่นานหรอกนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับก็ยังไงผมว่าทุกคนนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเจอเรื่องแย่ๆนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายใช่ไหมปนกันไปนะครับทั้งปีนะที่ผ่านมาปี2017ครับก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับเรื่องไม่ดีไม่ร้ายนะครับชีวิตเรามันก็มีอยู่แค่3เรื่องนะครับไม่ดีไม่ร้ายก็ไม่ดีไม่ร้ายนะครับอยู่แค่นั้นนะฮะยังไงก็ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะอนาคตที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดมากกว่านะครับยังไงตั้งใจวันนี้นะครับวันแรกของปีนะครับใครที่ตั้งใจจะทำอะไรในปี2018นะก็ให้ตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็จำไว้เป็นบทเรียนนะครับเรื่องดีๆก็เก็บไว้ในความทรงจำนะฮะเรื่องไม่ดีก็จริงๆมันไปบ้างนะครับไม่ต้องไปจำมันทุกเรื่องนะครับยังไงก้าวไปด้วยกันนะครับปี2018นี้นะฮะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขไปกันเนาะอย่างกับตัวผมเองด้วยนะครับ นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คิดอะไรก็คิดเองนะขอให้สมปรารถนาทุกประการแล้วกันนะครับก็มาพูดถึงคลิปนี้กันดีกว่าเป็นคลิปที่ผมว่าค่อนข้างซีเรียสที่สุดตั้งแต่ผมทำ YouTube Channel มาจริงๆนะครับจริงๆมันก็ไม่นานครับผมเริ่มทำ YouTube มาปีนึงครับก็คลิปแรกที่โพสต์มาคือวันที่13มกราคมนะครับ2017นะนี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่แม่งมีสคริปต์นะครับดูว่าผมซีเรียสซีเรียสนะครับตอนนี้ก็พอดีมันเป็นปีใหม่ไงเราก็คิดว่าเราจะก้าวไปทางไหนต่อครับเปิดไฟโอ้ดูมีราศีนะครับบางทีเราก็คิดว่าชีวิตเรามันเดินมาถึงถ้าพูดถึงช่วงอายุของคนมันก็เศษ1ส่วน3ของชีวิตเราครับเราจะทำอะไรต่อไปยังไงก็ครั้งแรกเลยก็ก่อนที่จะพูดกันต่อนะก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะสำหรับป
ปีที่ผ่านมานะครับปี2017นะครับก็ผมได้ทำคลิปมาทั้งหมดนี่จดไว้เลยนะตั้งแต่วันแรกที่พูดไปเมื่อกี้นะครับคือ13มกราคมนะครับคือคลิปแรกเรื่องรีวิวกระเป๋านะครับส่วนต่อมาก็คือเราโพสต์วิดีโอไว้ทั้งหมด110วิดีโอนะครับรวมทั้งไลฟ์ของเกมด้วยแล้วก็วิดีโอต่างๆที่เป็นคอนเทนต์ของไม่ว่าจะเป็นรายการประทำตามใจนะครับรายการพูดไปเรื่อยนะครับหรือวีล็อกต่างๆของผมเองนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์เกมไม่ว่าจะเป็นเกมของ PlayStation 4หรือว่าลินเน็ตที่เป็นเกมมือถือเองนะครับก็ทั้งหมด110คลิปนะครับแล้วก็มี Subscribe วันนี้นะครับคือ112ซับนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยดูบ้างไม่ดูบ้างนะยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะแม้ว่ามันจะดูแต่ภูมิใจนะครับมันดูไม่น้อยเอ๊ะมันดูไม่เยอะสำหรับใครบางคนนะแต่สำหรับผมมันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวผมเองนะก็เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้มาในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับ Subscribe เองแล้วก็การติดตามผลงานนะครับยังไงก็ปีหน้าก็จะตั้งใจทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มันปีใหม่อ่ะมันซีเรียสเลยเราก็มาคิดแหละว่าเราจะทำอะไรบ้างนี่เป็นคลิปที่ซีเรียสที่สุดของผมเลยนะผมว่านะก็ไม่อยากจะเครียดมากนะก็เคยคุยกับตัวเองตอนเด็กๆไหมทุกคนเคยคุยกับตัวเองตอนเด็กๆไหมเนี่ยผมตอนเด็ก รับปริญญาแต่อนุบาลนะเมื่อก่อนอยู่แถวบางกะปินะครับก็เคยคุยกับตัวเองตอนเด็กไหมเฮ้ย มึงตัวขึ้นมันจะเป็นอะไรวะนะครับยังไม่ตายนะก่อนได้เจอนะก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะโตมาเป็นสายงานที่เราทำอยู่นะตอนนี้ผมยังไม่ใช่ YouTube Creator เต็มตัวนะครับแต่ก็สักวันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะนะครับก็เคยคุยตัวเองเนาะตอนเด็กๆผมว่าทุกคนมีความฝันนะตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรตำรวจเป็นจิตรกรนะเป็นสายอาร์ตใช่ป่ะครับจนโตมาเราจบมาทางวิศวกรแล้วก็ทำงานด้านวิศวกรด้านโปรแกรมเมอร์นะครับชีวิตเราก็เดินตามความฝันตัวเองมาเรื่อยนะจนกระทั่งมาทำงานนะไม่มีที่ตั้งอ่ะ ไม่เลยวัยทำงานฝึกงานที่แรกเน็กเทคนะครับก็ตอนนั้นก็สรุปดีนะจนตอนนี้ครับมาผันตัวเองเป็นพยายามทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับ YouTube มากขึ้นนะครับก็ถามตัวเองว่าปีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะจะมีอะไรพัฒนาไปจากเดิมบ้างนะครับเราจะโตไปทางไหนคนดูต้องการอะไรนะครับจากเราก็คิดเหมือนกันนะก็ถือเป็นโอกาสปีใหม่ด้วยก็เลยแบบต้องคิดนิดนึงว่าปีนี้เราจะโตไปทางไหนเนาะก็สิ่งที่ผมอยากจะทำดีกว่านะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าปีใหม่นะครับก็ในเรื่องของอันแรกเลยครับเรื่องรายการนะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้สำหรับคนที่ติดตามช่องแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าอะแต่ก็พยายามคิดรายการใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเราจะทำไปทางไหนดีนะครับให้คนรู้สึกดูแล้วอินไปกับมันนะครับก็พยายามคิดอยู่นะครับก็พยายามทำรายการต่างๆแล้วก็ปีหน้านะครับปีนี้นะครับก็พยายามจะจัดกิจกรรมใน channel ในFacebook Fanpage ให้มันมากขึ้นนะครับจะได้อยู่ใกล้ๆใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมแจกของแจกของอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามคิดรูปแบบมาแล้วกันนะฮะจะได้แบบอยู่ไปด้วยกันนะมีอะไรทำด้วยกันบ้างนะน่าจะสนุกดีนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ติดตามผมเรื่อง channel ของเกมเองก็จะพยายามมีสเกดูลให้มันมากกว่านี้แล้วกันนะครับคือแบบบางทีผมก็ไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างใช่ป่ะก็จะพยายามทำให้มันมีเวลาชัดเจนมากขึ้นนะคนจะได้เข้ามาแบบมีเวลาที่จะเข้ามาดูในช่วงเวลาที่เราคุยกันไว้บ้างนะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะยังไงก็แน่นอนก็คือ PS4 นะผมก็ PlayStation 4นะยังไงอันนั้นก็น่าจะเป็นโซนหลักนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เองนะครับที่เป็น PC ใช่ปะแต่ก็ยังไงก็มีตอนนี้เราก็ไปเนื่องจากเราไลฟ์บ่อยไงก็เลยเราเลยไปอัปเดตให้นะครับหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูช่วงไลฟ์อะไรเองน่าจะมีอรรถรสในการดูมากขึ้นนะฮะอันนี้อัปเดตให้ต้อนรับ
ปีใหม่เลยนะครับ นะครับก็หวังว่าเวลาเราไลฟ์น่าจะไม่ติดปัญหาเวลาผู้ชมมาดูนะนะครับแล้วก็จะตั้งใจอัพคลิปแล้วกันลองดูว่าผมกำลังดูว่าบางทีมันยาวเกินไปในการที่คนจะมาดูในแต่ละคลิปใช่ไหมครับก็อาจจะลองแบ่งเป็นพาร์ทที่เกมไหนไลฟ์ได้หรือเกมไหนที่สามารถทำเป็นคลิปได้สัก 30-40 นาทีนะจะได้ดูแบบไม่โหดเกินไปนะยังไงก็เดี๋ยวจะลองพยายามปรับดูแล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากถึงคนดูทุกคนด้วยนะครับก็ปีใหม่แล้วนะยังไงก็ใครที่มีความฝันนะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรก็เริ่มได้แล้วนะครับไม่ต้องผัดแล้วนะแม้ว่าสิ่งนั้นบางทีว่าเราไม่รู้ไงว่าคนรอบๆเรามองเรายังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรในบางทีเราเข้าใจตัวเราที่สุดนะครับยังไงก็ให้เซตตัวเองด้วยนะครับออกกำลังกายบ้างนะนะยังไงปีนี้ผมจะพยายามออกกำลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายกันบ้างนะครับอย่ามัวกินๆนอนๆนะครับใครทำงานก็หาเวลาพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรักตัวเองมากๆนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าร่างกายเราสำคัญมากนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันนะครับจนเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะเนาะ เพิ่งทิ้งกันนะครับยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะอยากให้ทำรายการไหนเพิ่มหรือว่าประมาณไหนที่ถ้าผมพอทำได้นะเราคิดว่ามันเป็นการคอมเมนต์เพื่อพัฒนาชแนลต่อไปนะยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะรับฟังทุกความเห็นแล้วก็จะพยายามเอามาปรับปรุงให้ชแนลเราของพวกเรานะฮะโตไปด้วยกันนะครับไปได้ดีขึ้นนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะ